สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบครอบครัวกัมพูชา12ชีวิตลอบเข้าไทยรับหนีโควิดมาหางานทำเมื่อเวลา 5:00 นวันที่20พฤษภาคมพลตรีอมฤทธิ์บุญสุยาผบ.กกล.บูรพาสักแก้วเปิดเผยว่าได้จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา12คนได้ขณะลอบเข้าบริเวณแนวเขตชายแดนพิกัด48 PTA 584361แนวเขตชายแดนบ้านทับเซียนตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกระทั่งลาดตระเวนมาถึงพื้นที่บ้านทับสยามตำบลตาพระยาจังหวัดสระแก้วแนวเขตชายแดนที่พิกัด48 PTA 584361แนวเขตชายแดนบ้านทับเซียนลักษณะพื้นที่เป็นป่ามันพบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา12คนเป็นชาย5คนหญิง5คนเด็ก2คนกำลังเดินทางข้ามเขตแดนตามเส้นทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาจากการสอบสวนทราบว่าทั้งหมดมาเป็นครอบครัวเพราะตอนนี้ในกัมพูชาโควิดระบาดหนักจึงพากันเดินทางมารับจ้างทำงานในไร่มันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้ติดต่อนายหน้าให้หารถมารอรับแต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นได้นำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่บก.ร้อยฉก.ต.ช.ด.3ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผลการตรวจวัดอุณหภูมิปกติทั้ง12รายจากนั้นจึงได้ทำการบันทึกจับกุมและผลักดันออกไปยังประเทศกัมพูชาและจะขยายผลถึงในหน้าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ